ลิปนี้นะครับเนาะคิดซะว่ามันคือพอดแคสต์แล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดในแง่ของการวิธีการพัฒนาตัวเองนะครับให้เราเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับคือบางคนเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าเราเนี่ยอาจจะเทรดมาหลายปีนะครับหลายปีในที่นี้ผมหมายความว่า 4-5 ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปไหนเลยนะครับอันนี้เราพูดถึงคนที่เทรดมานานก่อนนะเดี๋ยวเราพูดไปถึงคนที่เพิ่งเริ่มเทรดด้วยนะครับก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้มีสคริปต์นะผมนึกอะไรได้ก็พูดมาฉะนั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดด้วยต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับทีนี้สำหรับคนที่เทรดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับ 4-5 ปีเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าทำไมเราเทรดมานานขนาดนี้เรายังไม่เก่งสักทีนะครับจริงๆแล้วเหตุผลหรือคำตอบที่ถูกที่สุดนี่ก็คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเทรดมากี่ปีแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าช่วงระหว่างที่เราเทรดมาเนี่ยเราทำอะไรกับมันบ้างนะครับ5ปีจริงแต่5ปีนั้นเป็น5ปีที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเรามีวินัยในการเทรดหรือเปล่าเรามีแผนในการเทรดหรือเปล่านะครับเรามีการวิเคราะห์เทรดที่เราชนะหรือเราแพ้หรือเปล่าซึ่งถ้า5ปีที่ผ่านมานั้นไม่มีอะไรเหล่านี้เลยนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็น5ปีที่ล่องลอยไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะครับถือว่าเป็น5ปีที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยในทางกลับกันนะครับบางคนที่ผมเห็นเนี่ยเริ่มต้นเทรดแค่ปีเดียว2ปีนะครับแต่พัฒนาได้ไกลมากแบบก้าวกระโดดถามว่าจุดต่างมันคืออะไรครับจุดต่างมันคือระหว่างตรงกลางนั่นแหละระหว่างทางที่เราเดินนั่นแหละเราทำอะไรกับมันบ้างนะครับนักเรียนที่ผมสอนทุกคนเนี่ยผมจะสอนให้เรามีการทำเทรดดิ้งแผนหรือว่าแผนการเทรดแล้วผมก็จะสอนให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำก็คือการ journaling trade หรือการจดบันทึกเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดที่ชนะหรือเทรดที่แพ้ถามว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเพื่อให้เรานะครับเข้าใจได้ว่าเฮ้ยเทรดเนี้ยเราเนี่ยชนะเพราะอะไรหรือถ้าเป็นเทรดที่แพ้นะครับเราเนี่ยแพ้เพราะอะไรนั่นเองเพราะต้องเข้าใจว่าทุกครั้งนะครับเทรดเนี่ยมันมีทั้งชนะและไม่แพ้ถูกไหมครับหน้าที่ของเราคือวิเคราะห์ให้ออกว่าตอนชนะเนี่ยเราทำอะไรทำไมเราถึงชนะนะครับแล้วตอนเราแพ้เนี่ยเราทำอะไรทำไมเราถึงแพ้ถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แบบนี้ได้หมดนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเทรดที่แพ้ได้ถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เทรดที่มันชนะเนี่ยเพิ่มทวีคูณขึ้นถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ครับคนเราจะไม่มีทางเรียนรู้ได้เลยถ้าเราไม่เจอมันกับตัวถ้าเราไม่รู้จักความผิดพลาดถ้าเราไม่พลาดซะก่อนเราจะไม่เรียนรู้ครับเช่นนั้นเหมือนกันเลยในการเทรดฟอเร็กซ์ถ้าสมมุติเราเทรดแล้วมันเสียนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คือให้เราเนี่ยไปย้อนดูว่าเทรดนั้นเนี่ยเราเสียเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ทำตามแผนหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราพลาดข้อมูลบางอย่างหรือเปล่านะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะบางครั้งหลายๆคนจะโทษตัวเองว่าเฮ้ยเทรดที่ฉันเสียเนี่ยเพราะฉันไม่ฉลาดหรือเปล่าฉันไม่เก่งพอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับการที่เราเทรดเสียอาจจะมีหลายแง่1เราทำไม่ตรงตามระบบ2เราอาจจะพลาดข้อมูลบางอย่างในกราฟไปนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์หลักเลยก็ได้นะครับการเทรดเสียไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งแต่มันหมายความว่าเราพลาดข้อมูลบางอย่างในกราฟไปเช่นนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเรารอให้กราฟวิ่งไปก่อนประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงแล้วลองย้อนกลับมาดูครับผมกล้าพูดได้เลยว่าทุกครั้งที่เราย้อนกลับมาดูเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อเนาะกราฟมันดูทรงแล้วมันน่าจะขึ้นต่อแล้วทำไมเราถึงไปเข้าเซลล์ล่ะนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คืออะไรครับจดบันทึกเทรดต่อให้เราจะเทรดมา2ปี3ปี4ปี5ปีผมได้เลยว่าถ้าเราไม่ฝึกทำตรงนี้นะครับมันพัฒนาได้ช้ามากเพราะเราก็จะลอยๆไปเรื่อยๆเลยครับว่าเฮ้ยอ๋อเราเข้าบายตรงนี้หรออ๋อโอเคเราเข้าบายนะครับเราเข้าเซลตรงนี้ราคาทองคำวิ่งลงอ๋อราคาทองคำวิ่งลงเราจะไม่รู้เลยครับว่าเราเข้าเทรดตรงนั้นเพราะอะไรกระบวนการคิดเราเป็นอย่างไรเราเข้าเทรดแล้วมันถูกทางเพราะอะไรมันผิดทางเพราะอะไรถ้ามันไม่เกิดกระบวนการคิดครับอันจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีรูปแบบไม่มีแบบแผนถูกไหมครับผมมีแบบทดสอบอันนึงที่ให้ทำก็คือเมื่อวันที่ผมไลฟ์สดวันหนึ่งเป็นการเข้าเทรดแบบสดๆนี่แหละนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมเปิดกราฟขึ้นมากราฟหนึ่งแล้วผมถามคนที่ดูอยู่ผมเนี่ยทุกคนเลยว่าคิดว่ากราฟจุดๆเนี้ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ากราฟต้องวิ่งลง
แล้วคำตอบมันถูกไหมครับคำตอบนั้นคือคำตอบที่ถูกสังเกตเห็นไหมครับหลายๆคนตอบได้เหมือนกันหมดเลยว่าการต้องการจะวิ่งนั่นหมายความว่าเราไม่เก่งนะเราทุกคนเป็นคนเก่งหมดสิ่งที่ขาดคืออะไรครับความกล้าที่จะกดเข้าเทรดความมีวินัยที่จะรอเทรดแบบนี้ให้เป็นการตั้งหน้าตั้งตารอเซตอัพแบบเดิมๆการทำยังไงก็ได้ให้เทรดที่เราเคยชนะแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคนส่วนใหญ่ขาดตรงนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือแบบทดสอบที่เห็นชัดเจนมากว่าถ้าเรารอเซตอัพที่เราคุ้นตาถ้าเรารอสิ่งที่เราเคยเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 4-5 ครั้งแล้วเรามั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกทำไมเราถึงไม่รอครับทำไมเราต้องไปรีบเข้าเทรดวันนี้พรุ่งนี้เข้าต่อวันถัดไปเข้าอีกนะครับทำไมเราไม่รอเซตอัพที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ไปปรับใช้กันเนาะเราจะได้ไม่ต้องวนลูปพายเรือในอ่างนะครับอันดับถัดมาก็คือเราจะทำยังไงให้เรามีวินัยนะครับทำยังไงพัฒนาไปแบบได้ไกลๆแบบก้าวกระโดดทำจดบันทึกก็แล้วนะครับอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็ยังไม่พัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเลือกคู่เงินและก็ตั้งเป้าหมายการเทรดต่อวันนะครับสำหรับตัวผมเองผมจะตั้งเป้าหมายการเทรดต่อวันไว้แค่ 1-2 เทรดต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดง่ายกว่าทำนะครับเพราะมีบางวันที่ผมก็หลุดเหมือนกันหลุดในที่หมายถึงว่าผมก็จะไปเปิดเทรดที่3เทรดที่4เหมือนกันซึ่งทุกวันนั้นแหละครับก็จะเป็นวันที่แย่วันนึงเลยจากเสียแค่100เหรียญนี่ก็จะเป็นเสีย500เหรียญนะครับเพราะเราไม่ตั้งเป้าหมายเราไม่ทำตามแผนนั่นเองฉะนั้นพูดง่ายกว่าทำครับแต่ผมก็จะพูดไว้ให้เราเข้าใจตรงกันว่าโฟกัสที่ดีที่สุดที่เราควรทำคือเทรดแค่1-2เทรดต่อวันนะครับถ้าเราทำแบบนั้นได้บอกได้เลยว่ายังไงก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ1เลยนะถ้าเราเทรดแค่1-2เทรดต่อวันนะครับเราจะมีเวลามากพอที่จะมาย้อนดูว่าเทรดที่เราเข้าเนี่ยมันชนะเพราะอะไรมันแพ้เพราะอะไรนะครับนี่คือผลที่1เหตุผลที่2ที่ผมแนะนำให้เทรดแค่1-2เทรดต่อวันก็เพราะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้อารมณ์ในการตัดสินการกระทำบางอย่างซึ่งพอมันเป็นในเรื่องของ Forex เนี่ยมันง่ายครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นเราคลิก Buy เราเห็นกราฟวิ่งลงเราคลิกเซลล์ซึ่งถ้าสมมติกราฟมันชนะก็ยังโชคดีถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นยังไงมันแพ้พอเราแพ้เสร็จแทนที่เราจะรอนะครับด้วยความที่ว่ามนุษย์คนเราตัดสินด้วยอารมณ์ถูกไหมเราก็กดไปเรื่อยครับฉะนั้นนี่แหละคือหนทางหายนะเลยทำให้เราเทรดมากี่ปีก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เราไม่รู้จักกำหนดแค่1-2เทรดต่อวันนะครับผมสารภาพตรงนี้เลยว่าผมเองก็ยังต้องพัฒนาในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะก็ยังมีบางวันนะครับที่ผมยังหลุดอยู่บางวันก็ยัง 3-4 เทรดอยู่ก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะพยายามจะโฟกัสให้มันได้แค่1-2เทรดต่อวันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีตั้ง24ชั่วโมงแล้วตลาดก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับถ้าเราจะมานั่งกดเทรดแค่เทรดเดียวมันก็ดูยังไงอยู่ถูกไหมฉะนั้นผมว่านี่เล่นในแง่ของจิตวิทยาเยอะมากนะครับอันดับถัดมาก็คือในเรื่องของ 1-2 คู่เงินนะครับตรงนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้อง 1-2 เทรด 1-2 คู่เงินต่อวันนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับต้องเข้าใจเลยว่ากราฟแต่ละตัวเนี่ยพฤติกรรมมันต่างกันถูกไหมจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับผมถามว่าทุกวันนี้ถ้าเราเอาเพื่อนทั้งกลุ่มที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนเดียว2คน3คน10คนก็แล้วแต่นะครับจับมานั่งรวมกันผมถามว่าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมเหมือนกันไหมพฤติกรรมที่นี่หมายถึงว่าลักษณะท่าทางลักษณะนิสัยนะครับอารมณ์ที่เขาทำอารมณ์ที่เขามีพฤติกรรมทุกคนเหล่านี้ที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยแน่นอนครับ10คนไม่มีทางเหมือนกัน10คนแน่นอนครับอาจจะมีแค่คนเดียวที่เหมือนหรือ2คนที่เหมือนนะครับซึ่งอุปมาอุปไมยตรงเนี้ยมันใช้ได้กับกราฟ Forex เลยนะครับเพราะถ้าเราไปเปิดดูกราฟ Forex ครับเราจะเห็นว่าแต่ละคู่เงินเนี่ยมันวิ่งเหมือนกันครับอย่างทองคำเขาชอบทำอะไรครับลงมาเกี่ยว Stop Loss ก่อนแล้วค่อยขึ้นใช่มั้ยครับอย่าง GBP USD นะครับเขาทำอะไรครับเขาก็จะวิ่งแรงๆแต่ไม่ได้แรงตลอดจะวิ่งแรงแค่ช่วงแบบตลาดนิวยอร์กเปิดอะไรพวกนี้ GBP JPY นะครับเขาก็จะวิ่งอ่ะสมมติวันนี้นิวยอร์กวิ่งนะครับพรุ่งนี้นิวยอร์กอาจจะวิ่งเหมือนเดิมถ้าวันนี้ลอนดอนวิ่งพรุ่งนี้ลอนดอนอาจจะวิ่งเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดจากการที่เราเข้าใจพฤติกรรมเขาถูกไหมครับสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายเอนายเอเป็นคนที่เกี้ยวกาดมากเลยแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วคุยสนุกนะครับอีกคนหนึ่งคือนายบีเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยมากแต่ลึกๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่สนุกเหมือนกันนะครับถามว่าถ้าสมมติวันนี้เราเลือกที่จะไปปาร์ตี้นะครับแต่ว่าปาร์ตี้นั้นเนี่ยมีโอกาสที่แบบว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องชกต่อยแน่นอนนะครับถามว่าเราจะเลือกใครเราก็ต้องเลือกนายเอถูกไหมครับเพราะเราเข้าใจแล้วอ๋อนายเอพฤติกรรมเป็นอย่างนี้เขาค่อนข้างเกี้ยวกาดอาจจะมี
อนุภาพมากพอที่จะปกป้องเราได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยเราก็ต้องเลือกคู่เงินให้ถูกกับสถานการณ์เลือกให้คู่เงินให้กับเลือกคู่เงินให้ถูกกับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับถ้าเราชอบอะไรซิ่งๆนะครับเราก็เทรดทองคำไหมถ้าเราชอบอะไรที่มันเนิบๆเราก็ไปเทรดยูโรยูเอสดีไหมนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็คือการเลือกให้ตรงนั่นเองเนาะถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะผมเลยว่าใช้เวลาแค่ประมาณ2ปีก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วนะบางคนชอบถามผมว่าพูดอย่างนี้นะคือเทรดมา10ปีแล้วหรอไม่ใช่ครับผมเข้าวงการนี้มาตอน18ตอนนี้ผม22นะครับเพิ่งผ่านมาแค่ประมาณ 4-5 ปีซึ่ง 4-5 ปีนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเทรด5ปีแล้วนะไม่ใช่ครับประสบการณ์ที่ผมมีจริงๆผมจะนับแค่2ปีเท่านั้นบางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเอาก็เทรดมา5ปีทำไมประสบการณ์แค่2ปีครับเพราะไอ้3ปีแรกที่ผมเข้ามาวงการเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยครับสิ่งที่ผมได้คืออะไรรู้ไหมโรบอท EA Signal Indicator ตามซิกคุณูตรงนี้ย้ายห้องซิกไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมใช้เวลา3ปีกับมันซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์นะครับกระบวนการเรียนรู้มันไม่มีฉะนั้นประสบการณ์ที่ผมมีจริงๆคือแค่จะ2ปีเท่านั้นแล้วแค่2ปีผมเริ่มต้นจากไม่มีเลยจนพัฒนาตัวเองมาเป็นโค้ชที่เรียกได้ว่าหลายๆคนให้เสียงว่าสอนได้ง่ายที่สุดสอนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนี่แค่2ปีนะครับแล้วถ้าผ่านอีก5ปีล่ะผมจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้นั่นแหละแยกให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาตัวเองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลานะครับว่าเทรดมา10ปีแล้วต้องเก่งไม่ใช่ครับเพราะว่า10ปีนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะครับทำตามที่ผมพูดนั่นแหละแค่ 1-2 เทรดต่อวัน 1-2 คู่เงินต่อวันแล้วก็จดบันทึกเทรดด้วยนั่นเองนะครับทำแค่นี้บอกได้เลยว่าให้เวลาตัวเองสัก5เดือนยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับบางคนบอก5เดือนเลยเหรอใช่ครับผมถามง่ายๆว่าตอนเด็กแรกเกิดใช้เวลากี่เดือนครับกว่าจะออกมา9เดือนถูกไหมเพราะนั้นนี่ตลาด Forex นะครับเป็นตลาดที่คนทั้งโลกจับตามองเราเล่นและมีเงินหมุนเวียนสูงสุดนะครับถามว่ามันจะง่ายหรอมันจะแค่3เดือนจริงๆหรอไม่ใช่หรอกนะครับมันต้องให้เวลาตัวเองเป็นปีก็มีนะครับ2ปีก็มี3ปีก็มีอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากไหมถ้าใครฟังมาจนจบผมรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าฟังจบแล้วถ้าอยากให้ผมทำต่อก็พิมพ์มาได้เลยนะครับว่าชอบแบบนี้ผมจะได้มาทำต่อแต่ถ้าไม่ชอบผมก็จะได้กลับไปสอนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเจอกันครับ